ถูกโยนทิ้งไม่ใช่ละขว้างยังมีกับมีเธอก็ดีอยู่ผมในการสุดแคสต์มิ่งของผมกับ GT ก็เปรียบพาร์ทที่22สุจิรี่นะที่คุยกันไว้ผมเห็นในกลุ่ม Facebook หลายกลุ่มเนี่ยมีแต่คนมาถามพี่มีแต่คนถามว่าแพทย์ทำยังไงครับรักษาทำยังไงครับบอกผมที่ผมอยากได้แหวนนะฮะก่อนอื่นนะฮะให้ไปเชิญจีเทพมาเดี๋ยวจะมาสอนนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะละเอียดหรือเปล่านะฮะตามด้วยนะทวีไม่ควรเล่นเก็บก่อนเลยหลักๆที่เราต้องใช้นะครับมีนี่ฮะมีหมด7อย่างนะที่จะเป็นที่สุดคือสติชไม่ใช่ละไม่ควรเล่นนะมันอ่านอย่างนั้นจริงๆ Statistics นะฮะ1แพ็คเนี่ยจะได้อันนี้10อัน10แล้ว10อันนะแล้วก็ต่อไปก็ต้องมีเตียงนะฮะเตียง Hospital Bed อ่ะมีโรคซิลิโคนเมื่อมีอยู่นะฮะเตรียมของกันเลยครับใครทำแพทย์เอ๊ะขึ้นยังไงวะอ๋อนี่ก็คนไทยอยู่ YouTube อ่ะรอบแรกซะเอาสลีปก็นะครับผมจะสอนเป็นโลกนี่นะครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตไอ้ตรงสเตตัสนะฮะตรงสเตตัสเห็นข้างล่างไหมครับข้างล่างแพทเทิร์นฟีเวอร์ถ้าข้างล่างขึ้นมาเนี่ยให้กดอันติไบโอนะฮะอันที่5นะปุ๊บมันจะหายไปสีแดงเห็นไหมแล้วมันจะเห็นคำว่าสเตตัสอเวกเนี่ยแปลว่าตื่นนะหลายโรคที่ใช้เหมือนกันนะแล้วก็ต้องใช้ยาอันนี้เพื่อให้เขาหลับและใช้อันนี้เพื่อล้างแบกล้างแผลนะกด2อย่างนี้นะมีหลายโรคนะถ้าเกิดอันสเตตัสเป็นสีแดงเนี่ยให้กดถ้าไอ้ตรงข้างล่างสเตตัสอ่ะมันเป็นสีฟ้าให้กดสีให้กดขวด A จะกลายเป็นสีเขียวพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะให้กดสครับเปิลไปเรื่อยจนว่ามันจะฟิกอิดนะกดฟิกอิดตามด้วยสติ๊กครับเนี่ยมันจะมีคำว่าอินเซียนอยู่ข้างล่างนะกดให้มันหายไปครับจบครับเจ๋งเนี่ยไปมาดูโลกต่อไปครับโรคต่อไปเป็นฮิสเล็กอะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีไอ้โรคฮิสเล็กเนี่ยโบกเล็กอะไรก็ตามที่มีคำว่าโบกฮิสเล็กโบกฮิสแฮนโบกอะไรสักอย่างมันจะมีคำว่าแฟกเตอร์นะให้กดสปินเนี่ยกดปุ๊บมันจะเป็น1กดอีกทีนึงมันจะกลายเป็น0ให้กดสติ๊กครับจบครับนะฮะอีกใครอีกไหมเกอร์ลี่มาดูโรคต่อไปกันเลยโรคนี้ก็เช่นเดียวกันครับโรคเดิมครับก็กดอันนี้ให้หายนะแล้วก็กดยากดล้างข้างในสครับเปิลกดมีดไปจนจะติดอิดสติดก็ก็บางโรคเนี่ยมันจะเป็นโรคที่ยากบางโรคมันจะแบบมันยากเกินอ่ะมันจะมีโรคที่ยากเดี๋ยวพาไปดูรีเมอร์มิจำได้โรคหลักๆของการทำแพทย์นะเป็นโรคนี้แล้วก็เป็น General Hospital นะครับโรคของ VAP เมื่อก่อนตอนนี้เป็นโรคใครไม่รู้ไม่ได้เข้ามานานเอาเปลี่ยนทำไมคนเยอะอ๋อคาร์นิวัลไอ้ของอะไรวะน่ะของใหม่อ่ะจริงด้วยมาก็ใครที่อยากเรียนอยากรู้นะฮะก็จะไม่โลกที่เปลี่ยนอีกบอกเท่าไหร่50ตอนนี้245ก็ราคาค่อนไอ้นี่อะไรราคาค่อนข้างปกตินะอ่ะมาดูโลก Heart Attack เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นว่า Heart Attackแต่ถ้าเกิดเป็นคำว่า heart attack อ่ะ
ทำเหมือนไอ้คิดนี่เฟลเมื่อกี้เลยครับถ้าแท็กคืออะไรให้เรากดแอนติเซอันติเซคืออันนี้นี่เอ้ยอันนี้ล้างเขาก่อนนะฮะเพื่อให้มันคลีนเมื่อกลายเป็นคำว่าคลีนแล้วเนี่ยมันจะมีคำว่ามันจะมีคำหนึ่งที่กลายเป็นคลีนให้มากดยานอนหลับเนี่ยแล้วก็นอนหลับให้มันสลีปให้มันเขียนคำว่าสลีปแล้วก็ค่อยกดสครับเปิลจังหวะจะฟิกอิทนะฮะฟิกอิทเสร็จปุ๊บกดฟิกอิทคลิกฟิกอิทนะแล้วก็สติ๊กกดสติ๊กรัวๆจนว่าไอ้นั่นแหละจะกลายเป็น0และหายไปมันจะเสร็จทันทีแบบอัตโนมัตินะครับ self esteem ซึ่งโลกนี้เป็นเหมือนกันนะฮะกด A ก่อนก็ได้นะให้ที่จะเอาคนกด A แล้วก็อันนี้แล้วก็กดมีดจนว่าจะเจอฟิอิตจะเจอไอ้รูปนั่นแหละอะไรนะรูปถุงมืออ่ะกดแล้วก็กดสติ๊กรัวๆก็เสร็จนะฮะอันนี้เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันแต่อันนี้กดสครับเปิลรู้สึกจะกดแค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็สติ๊กนะฮะเหมือนกับอันแรกอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไม่เกี่ยวอ่ะหมดแล้วเบรนเทอร์โมอันนี้เป็นโรคที่ทำยากนะครับผมแนะนำนะสำหรับมือใหม่นะเจอโรคนี้นี่ฆ่ามันเลยครับมือใหม่นะนะครับถ้าเกิดเจอมันก็ผมว่าฆ่าเลยดีกว่านะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เปลืองสติเชสสำหรับมือใหม่มากนะโรคนี้ผมก็ยังไม่สอนละกันนะเพราะคนเก่งๆอาจจะทำได้แล้วอันนี้เช่นเดียวกันครับกด A กดยากดสครับเปิลจังหวะเพราะว่ามือกดถุงมือกดสติเชสจำครับต้องจำโน้ตจ็อบเช่นเดียวกันกับล้างทาม่าครับเหมือนกันครับกดมันมีเหมือนกันแล้วแบบกดนี้กดนี้จังหวะจะเจอถุงมือแล้วกดสติ๊กเสร็จครับกดสติ๊กจังหวะก็เสร็จละเออบอกแล้วทุกโลกมันไม่ยากครับเพราะว่าโลกมันจะซ้ำๆกันบล็อกเก็ตเห็นไหมครับอะไรที่มีคำว่าบล็อกเก็ตกดอันนี้ไม่เกี่ยวครับกดสปรินต์เนี่ยอันเนี้ยให้ไอ้คำว่าแฟกเตอร์เนี่ยเป็น0แล้วก็กดสติ๊กรัวๆครับเสร็จครับนะแต่นี่เขาทำสอนเป็นสติ๊กก่อนแล้วค่อยสปรินต์นะผมแนะนำกดสปรินต์ก่อนแล้วค่อยสติ๊กนะAny Flu อันนี้นี่เป็นโรคสำหรับมือใหม่เลยฮะถ้าเกิดเจอคำว่า FLUE เนี่ยเป็นโรคที่ยากเป็นโรคที่ง่ายมากกดอันนี้ครับกดไปเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆเสร็จครับนะเสร็จให้ไอ้ below 98.6 กดไปเรื่อยเออไม่ต้องคิดเยอะมากกดไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีคำว่า FLU ไม่ว่าจะเป็น Flu อะไรสักอย่าง Flu นู่น Flu นี่อะไรเขามีคำว่านี้ FLU ก็กดอันนี้รัวๆเสร็จแล้ว Massive Trauma อันนี้เป็นอะไรที่เปลืองสติเชตแล้วก็สปองมากสำหรับมือใหม่ผมแนะนำให้ฆ่าเลยครับฆ่าแม่งทิ้งเลยฮะยากครับโรคนี้เปลืองด้วยนะซึ่งผมทำยังไงแม่งก็เฟลเกลียดมากซีเรียสทรามาอันนี้สึกเป็นอะไรกันครับเจอปุ๊บฆ่าแม่งแล้วนะฮะก็ใครที่แบบสกิลร้อยแล้วก็มาทำมาอ่านนะครับผมไม่ค่อยได้ทำอันนี้อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ย อะไรเนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกต้องคิดที่ไหนละอันนี้เป็นโรคใหม่หรือเปล่าอันนี้เหมือนกันครับเหมือนกันครับกดอันนี้เอ้ยกดอันนี้นะครับเปิ้ลนี่ก็จะหมดจะเจอฟิกอิทแล้วก็สติ๊กตัวเสร็จนะถ้าเกิดมันสูดแล้วไม่เสร็จนะฮะให้กดอันนี้ต่อไปรัวๆนะก็ใครที่ไม่เข้าใจนะติดต่อ Facebook ส่วนตัวได้นะฮะใต้คลิปนะแล้วก็เพจผมนะเออ Facebook ส่วนตัวผมแก้แล้วผมใส่ลิงก์ผิดมาตลอดเลยเออนะผมแก้ให้แล้วนะ Liver Infection เนี่ยอันเดียวกันนะเป็นตับติดเชื้อกดไม่ต้องกดแอนติไบโอแล้วครับกดไฮเมกอ้าวใครวะเนี่ยรู้จักได้ไงอ๋อ Sky of Death กดอันนี้ครับแอนติเซปติกนะผมอ่านทุยกดไปครับเหมือนเดิมมากดเสร็จปุ๊บกระสองอันนี้เสร็จปุ๊บมันกลายสีเขียวแล้วกดฟิกกดอันนี้จังหวะจะเจอคำว่าถุงมือฟิกอิทกดฟิกอิทปุ๊บกดสติ๊กรัวถ้าเกิดไอ้กดสติ๊กรัวแล้วไอ้ตัวข้างล่างมันเป็นศูนย์แล้วแต่มันยังไม่เสร็จเนี่ยให้กดอันนี้ตามจังหวะจะเสร็จนะ
ไม่ยากนะนะก็จำนะ serious head injury อันนี้เป็นโรคที่เปลืองเป็นสติ๊ดสำหรับมือใหม่นะผมว่าผมไม่แนะนำให้ทำนะถ้าเกิดสกิลน้อยหรือมีงบน้อยนะแบบมีสติ๊ดน้อยเนี่ยแล้วต้องการจะเสร็จ serious carnival เนี่ยยอมครับชั่วโมงหนึ่งฆ่าแม่งเลยครับนะแต่ถ้าเกิดมั่นใจจะติ่งมาบอกว่าทำนะลองมาอ่านดูนะเพราะว่าโรคมันก็มันจะทำคล้ายๆกันแต่มันจะเปลืองกว่าคิดนี่ฟอลลี่ก็ที่ผมทำนะฮะกดบัตรสองอันแล้วก็กดสครับเปิลจังหวะจะเจอฟิกอิดแล้วก็กดสติ๊ดเรื่อยๆจังหวะจะเสร็จนะฮะสวอลเลตโบล็อกยูสติ๊ดอันทิวโนเบดดิ้งอันนี้นี่จะสึกจะยากหน่อยเปลืองสติ๊ดนะฮะสำหรับคนมือใหม่เปลืองมากสติ๊ดก็สำหรับใครที่ใช้ใครคาร์นิวัลก็ที่บอกไปนะครับว่าฆ่าแม่งเลยครับทำโรคง่ายๆไปก่อนนะเพราะว่าเรามาเน้นทำเควสคาร์นิวัลใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ทำที่เสร็จก่อนคาร์นิวัลเอาโรคง่ายๆไปก่อนนะไม่งั้นมันจะเปลืองวอล์กมากสำหรับมือใหม่นะก็ใครที่ตั้งใจจะหาติ่งมาบ๊อบหรือเมสซาคาร์หรืออะไรแล้วก็ลองทำนะอันนี้ไม่ยากมากแต่มันเปลืองสติ๊ชโอเค everything หักอะไรเหรอหักทุกอย่างไม่ว่าจะหักนี่หักนั่นก็อันนี้มันยาวไปครับกดแค่สปรินท์จังหวะจะมีคำหนึ่งเป็นศูนย์อะแฟกเตอร์และกดสติ๊กรัวครับเสร็จอันนี้เป็น appendicitis เหมือนเดิมครับกดเหมือนเดิมครับอันนี้แบบอันนี้นะผมแนะนำกดฟิกอิดนะแล้วก็กดสติ๊กรัวกดฟิกอิดแล้วก็กดสติ๊กรัวเออถ้ามันไม่เสร็จนะฮะก็ถ้ามันเป็นศูนย์แล้วเนี่ยมันไม่เสร็จกดอันนี้ต่อกดไปเรื่อยๆนะมันก็จะเสร็จให้เลยเนี่ยนะเมื่ออันแรกอันนี้นี่ broken everything นี้เนี่ยจะเป็นอันเดียวกันนะกดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับบอกแล้วครับไอ้สองอันนี้จำเป็นนะจำเป็นกับทุกโลกเลยนะมันโลกเป็นแต่คล้ายๆกันนั่นแหละนะใครที่จำไม่ได้ก็กดไปนะสองอันนี้นะใครที่อ่านไม่ออกก็มาฟังคลิปของผมแล้วก็จดไว้นะครับโอเคเอาหมดแล้วนะโลกก็มาเรามาทำอีกสักโลกดีกว่าไปแล้วทุกที่มันจะมีที่ให้นอนไม่ใช่อะไรวะเนี่ยทำไมโลกมันนวลเนียขนาดนี้โอ้ยเดินจ้อรักษาหน่อยรักษาเท่าไรก็เหมือนเดิมไรแม้กำลังจะหายใจเป็นสิ่งกีตาร์มาเอาเสร็จแล้วโอ้ยร้องเป็นสิ่งไทย you're welcome โอเคนะครับใครสงสัยอะไรทักเฟซส่วนตัวผมมาแล้วนะในเพจผมจะไม่ค่อยตอบนะเอาเป็นเฟซส่วนตัวเลยละกันนะฮะเดียวโพสต์ล็อกมีแค่นี้นะครับผมเปลี่ยนไอ้นั่นหลักที่ได้มาก็ได้นี้นะก็น่าจะมีอะไรแล้วแหละนะครับถุยใครที่เข้ามาโลกนี้ระวังเดินเข้าโปรโทเร็วนี่นะมันจะพาคุณไปไหนก็ไม่รู้แต่ละอย่างชอบเพลงนี้นะโอเคครับใครที่ไม่เข้าใจสงสัยอะไรนะสามารถทักเฟซบุ๊กโดยตรงมาหาผมได้นะที่เฟซบุ๊กเมฆพัชระ MAKPHATCHARA ID line ไม่มีมีแต่ไม่บริจาคให้ ID line ใครอยู่แล้วก็ดีไปครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนของผมเนี่ยส่งอยู่นั่นแหละคุกกี้รันเกณฑ์เศรษฐีอะไรไหมส่งจังเลยนะฮะก็ผมก็ Facebook ดีกว่านะฮะใครมีอะไรสงสัยก็ทัก Facebookหรือคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ใต้คอมเมนต์ได้ครับก็ไม่เข้าใจนะใครไม่เข้าใจเรื่องไหนเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมมาสอนรายละเอียดอีกทีนึงนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเจอกันกับการทำผสมคริสตัลนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเย้